สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับช่วงนี้นะก็รอโคโลโบดิจิมอนแอดเวนเจอร์นะครับคลิปเมื่อเช้านะก็เป็นข้อมูลของคู่เทพนะแล้วก็ดูตัวละครกันนะครับว่ามันน่าจะมีตัวละครอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็สกิลแล้วก็ความสามารถเป็นที่สงสัยกันอยู่นะครับว่าสกิลจะเป็นพื้นฐานทั่วไปไหมหรือสกิลหรือความสามารถลอยครับใครงงนะไปดูคลิปนะในวันที่27เมษายนที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะเพิ่งจะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับคือ GM เนี่ยดันทดสอบสกิลในเซิร์ฟจริงซะงั้นครับแล้วก็หลุดนะคือทดสอบไม่พอนะทำค้างเอาไว้ครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทดสอบสกิลได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเกมก็แก้ไปนะคือแก้ค่อนข้างจะไวครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าสกิลลอยเป็นการตั้งชื่อเฉยๆนะของจริงเราไม่รู้ครับว่ามันจะเป็นสกิลหรือความสามารถครับถ้ามันมาจริงซึ่งผมมองว่าต่อให้มันเป็นความสามารถพื้นฐานเนี่ยยังไงก็มาจริงแน่นอนอยู่ที่ว่าจะมาตอนไหนเผลอๆอาจจะมาในรอบDigimon Adventure เลยไหมแล้วถ้ามันมาบินจะยังดุได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับใครยังต้องการจัดเรนเจอร์อยู่นะครับตู้มืดเก่ายังอยู่ถึงวันที่28นะแพ็คต่างๆนะก็ยังน่าสนใจเยอะนะครับหรือว่าจะเติมตุนไปโครโบดิจิมอนแอดเวนเจอร์ครับขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ SK Game Top Up Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้แล้ว 100% เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทาง Ruby แล้วก็แพ็คเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะถ้าทำอะไรเกี่ยวกับ Ruby ครับก็ต้องหา iPhone ในแผ่นแล้วเปิดกาชากดรับ Ruby กันนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นในราคาถูกรวดเร็วใครอยากได้ร้านเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยนะต้องร้าน ACK เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ ACK Game Top Up Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ 100% ใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะจะเติมเปิดเติมตุนครับแพ็คต่างๆน่าสนใจเพียบนะต้องรีบจัดเลยนะครับโอเคครับก็ขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมันโผล่มาเมื่อ27เมษายนวันเดียวแป๊บๆนะไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับคือคาดกันว่าพอผู้เล่นมีการทดสอบมีการแชร์ข้อมูลมีการทำคลิปนะครับก็เรียกได้ว่าเขาก็รีบแก้อย่างรวดเร็วครับอันนี้คือมันชัดเจนเลยครับว่าGM ทดสอบในเซิร์ฟจริงซึ่งผมรู้อยู่แล้วนะครับว่า GM มีการมาทดสอบในเซิร์ฟจริงเพราะว่าในเซิร์ฟทดสอบบางทีมันอาจจะยังไม่เห็นผลมากนักเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเคยเข้าไปทดสอบในเซิร์ฟทดสอบแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในเซิร์ฟจริงเนี่ยบางทีก็จะมี ID GM ID แปลกๆที่บางทีเนี่ยมันอาจจะมีเกียร์แปลกๆโผล่มาอันนี้เราจะแบบนานๆเห็นทีอยู่เรื่อยๆนะอันนั้นก็คือจะเป็น ID ของ GM ที่มาทดสอบในเซิร์ฟจริงหรือแม้กระทั่งในไลฟ์ทางการเมื่อรอบก่อนที่ผมไปผมว่าอ้าวเวนกรรมแล้ว9ดาวแม็กแต่เป็น P1 อย่างเงี้ยก็เป็น ID ทดสอบของ GM แต่บางทีมันก็มี ID จริงๆของเขานะนะครับแต่ว่าหลังๆก็คือเหมือนจะหมดแล้วล่ะเหลือแต่ ID ทดสอบนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการทดสอบในเซิร์ฟจริงมันอาจจะมีแบบโอ๊ยอะไรแปลกๆโผล่มาก็ได้นะครับเช่นเดียวกับกรณีนะคืออย่างที่บอกนะครับว่าเรายังไม่สามารถคาดเดาได้ครับว่ามันจะเป็นสกิลหรือเป็นความสามารถอาจจะเป็นแบบว่าสกิลหรือความสามารถเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นอันนี้เลยจริงๆก็ได้นะครับแต่การที่ผมคาดเดาเนี่ยผมคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นความสามารถนะครับนี่เป็นความสามารถที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คือออกปฏิบัติการนะครับผมเดาว่ามันน่าจะเป็นแบบปล่อยเรนเจอร์ตัวนี้ออกปฏิบัติการนะครับก็ทำให้เรนเจอร์สายนี้สายนั้นสายนี้หรืออาจจะเป็นธาตุก็ได้ครับลอยขึ้นไปในอากาศนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือมันมีการทดสอบจากหลายๆคนครับผมก็ได้ข้อมูลจากคนอื่นมาด้วยนะเพราะว่าเพิ่งเห็นกันสดๆร้อนๆเลยครับคือพอมันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยสถานะของเรนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับเป็นเรนเจอร์ตัวบินแต่ไม่ใช่บินมาตีป้อมนะลอยขึ้นไปค้างกลางอากาศเฉยๆนะครับคือพอมันกลายเป็นตัวบินปุ๊บเนี่ยตัวกันบินสามารถที่จะสอยร่วงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนั้นปุ๊บโอ้โหคราวนี้ตัวบินจะยังดุเหมือนเดิมไหมไอ้ดีนี้ผมก็ยังตั้งเป้าหมายอยู่นะว่าถ้านะครับรูบี้เหลือก็จะเปิดกบหรือไม่ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนเวล160นะครับซึ่งใช้คู่กับตัวนี้นะเป็นบินคริสต์มาสคู่นะครับคือณปัจจุบันเนี่ยบินยังโหดมากๆเกมมันเองเนี่ยชนะง่ายได้ครับนี่ตั้งรับก็ชนะรัวๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสกิลลอยมาดูนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเขาใช้บินใช้กันบินครับใช้ตัวบินเดี๋ยวผมลองไปเล่นดูนะครับคือนะครับถ้าเราเจอสกิลลอยมาจริง
ตัวกันบินก็มีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้กันมากขึ้นนะตัวกันบินเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กันเยอะอยู่แล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นแบบ ID ใหม่ๆยังไม่ค่อยได้อัพป้อมเท่าไหร่คือบางทีเจอบินทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถที่จะโดนตีป้อมแตกได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นกันบินค่อนข้างจะมีผลคือถ้าภาคพื้นคือผมจะเน้นย้ำก่อนนะภาคพื้นถ้าภาคพื้นแข็งแกร่งมากๆนะครับภาคพื้นแข็งแกร่งมากๆครับคือตัวกันบินน่ะบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นอะไรมากนักนะครับนะหรือนะครับถ้าตัวภาคพื้นแข็งแกร่งมากๆนะครับตัวกันบินแค่เวล140คือถ้ากันบินไม่ตายคือความสำคัญคือส่วนใหญ่กันบินมันจะตายก่อนไงนะครับถ้ากันบินนะครับไม่ตายเวล140เนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันเอาอยู่แต่เอาอยู่แค่บางตัวนะบางตัวเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันตีค่อนข้างจะตีป้อมค่อนข้างจะหนักแล้วก็รุนแรงนะมาดูฝั่งตรงข้ามนะเขาใช้กันบินครับแล้วก็เกียร์ก็คือทั่วไปเลยจริงถ้ากันบินไม่อยู่เห็นไหมนะครับกันบินฝั่งตรงข้ามไม่มีแล้วการบินฝั่งตรงข้ามไม่มีแล้วนะครับมันก็เลยตีป้อมแตกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าภาคพื้นแข็งแกร่งนะครับการบินจะช่วยเสริมได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดภาคพื้นไม่เอาอะไรเลยนะตัวการบินต่อให้โหดมากๆก็เอาไม่อยู่ครับฉะนั้นผมถึงเน้นย้ำว่าปั้นภาคพื้นให้แข็งแกร่งก่อนนะครับส่วนตัวบินเนี่ยเราจะแนะนำอยู่แล้วว่าให้ทำเพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นPVP ก็คือคัดทีมตีใช่ไหมหอคอยเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าหอคอยพวกด่านกรงเนี่ยบางทีตัวเรนเจอร์เรายังไม่โหดมากพอตีศัตรูไม่แตกไปเจอตัวปากตัวอะไรอย่างนี้นะมันค่อนข้างจะเป็นตัวตึงครับเราก็ใช้ตัวบินเนี่ยบินไปตีป้อมหรือว่าด่านที่เป็นป้อมกลางอย่างนี้นะมันก็จะบินไปตีป้อมได้แม้กระทั่งในกิลวอร์ครับกิลวอร์ไม่นับดาเมจนับเป็นจำนวนครั้งเนี่ยภาคพื้นตีกันอยู่ตัวบินไปเคาะป้อมหนึ่งทีแค่นี้เราก็ชนะได้นะฉะนั้นเนี่ยตัวบินเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้ประโยชน์จริงในเกมผมแนะนำมันแต่แรกๆแล้วมีคนบอกว่าอ้าวทำไมไอ้ DK Ranger กลายเป็นสายการบินผมทำเป็นสายการบินเป็นเจ้าแรกเลยตั้งแต่ยุคเก่าๆเลยนะใครติดตามครับก็จะรู้เลยครับว่า ID เนี่ยเป็น ID แห่งสายการบินมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งถ้าลาลาลอยมาจริงการบินมันก็จะเกลื่อนเซิร์ฟอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าสมมตินะว่าออกปฏิบัติการผมเดานะว่าน่าจะเป็นออกปฏิบัติการครับแล้วก็เรนเจอร์สายหรือท่านนั้นเนี่ยก็จะล่องลอยไปในอวกาศตัวการบินก็จะสามารถที่จะสอยได้เกมก็จะขายตัวการบินได้ดีมากขึ้นครับคือด้วยทุกวันนี้เนี่ยเอาจริงนะตัวกันบินเนี่ยถูกใช้ลดน้อยลงมากๆนะครับสาเหตุเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ความสามารถของเรนเจอร์ได้นะครับอย่างแรกนะครับถ้าตัวบินมีดาเมจสกิลนะครับตัวบินมีดาเมจสกิลนะเราสามารถที่จะใช้ตัวบัฟสะท้อนมันก็จะสะท้อนตัวบินได้ตัวบินก็คือยิงดาเมจสกิลลงมานะครับโดนตีแตกโดนสะท้อนแตกได้นะครับดูภาคพื้นนะจะสแปดบอมบ์มั้ยระยะนี้ลงน้ำแข็งไว้ก่อนครับนี่เห็นไหมบินมันดุนะแต่นี้ป้อมเขาไม่ได้อัพนะป้อมเพิ่งจะ U39 นะครับด้วยความสามารถของเรนเจอร์นะครับสกิลก่อนบัฟสะท้อนขึ้นไปได้ตัวบินบางตัวมีดาเมจสกิลนะแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นตีธรรมดาอย่างเดียวนะครับยิงดาเมจสกิลลงมานะครับสะท้อนขึ้นไปตายได้นะครับแล้วก็พวกกลุ่มความสามารถนะครับอย่างม็อบอย่างนี้นะม็อบความสามารถรอบสังหารนะครับเมื่อปล่อยตัวมาเนี่ยมันสามารถที่จะรอบสังหารได้ทั้งภาคพื้นแล้วก็ตัวบินนะครับเช่นเดียวกันกับพรีชีพเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นนะว่าแบบเฮ้ยเขามีพรีชีพหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาได้เป็นพรีชีพอย่างเงี้ยพรีชีพมันก็แน่ตัวบินเนี่ยมันก็ใช้คำว่ามีโอกาสตายได้จากความสามารถของเรนเจอร์ครับมันก็เลยทำให้ตัวกันบินเนี่ยถูกนำมาใช้ลดน้อยลงมากๆนะครับตัวกันบินในยุคปัจจุบันเนี่ยยอดฮิตเลยจริงๆเนี่ยก็หลักๆจะมีอยู่2 3ตัวเท่านั้นนะที่แบบเป็นตัวยอดฮิตนะตัวแรกก็คือตัวซัลลี่มักรุกซันนี่บังลุกเนี่ยเป็นตัวกันบินพื้นฐานเลยเพราะว่ามันเป็นธาตุปกตินะครับคือดาเมจนะครับเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายคือมันผักไปยังแนวหลังค่อนข้างจะแม่นมากๆนะครับแล้วก็ผักไปค่อนข้างจะไกลมันประวิงเวลาได้เยอะนะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวกันบินพื้นฐานที่ถูกนำมาใช้นี่ดูนะเครื่องสุดท้ายนะข้างบนครับตายในเครื่องสุดท้ายเนี่ย ID นะตัวบินผมได้เครื่องสุดท้ายเนี่ยโคตรโกงนะครับโดนลงน้ำแข็งตายเนี่ยตีป้อมต่อครับนะครับตัวต่อมาครับตัวซัลลี่หิมะตัวซัลลี่หิมะเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเป็นธาตุมืดใช่ไหมถ้าตัวบินเป็นแสงเนี่ยมันก็ยิงแป๊บเดียวแตกนะครับอย่างสมมติยิงเบลล่าบินเนี่ยมีคนขอให้รีวิวเบลล่าบินครับผมไม่ได้ปั้นแม็กเพราะว่า
เปลืองของครับด้วยความที่ว่าเจอซารี่หิมะยิงทีเดียวแตกเลยนะครับหรือเต็มที่ก็2ทีแตกนะยิ่งไอตัวบินตัวเนี้ยนะครับโคนี่คริสต์มาสบินเนี่ยเป็นธาตุแสงถ้ามันเจอซารี่หิมะบินนะครับมันขัดขวางได้จริงนะขัดขวางได้จริงครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็คือตัวมูนมูนลดน้ำหนักด้วยความที่ว่ามูนลดน้ำหนักเนี่ยขึ้นเป็น9ดาวเนี่ยมันมีหยุด5วินาทีนะครับมันก็เลยสามารถนำมาคอมโบได้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็เลยหลักๆเนี่ยก็จะมีตัวกันบินอยู่3ตัวนี่แหละที่ค่อนข้างจะท็อปฮิตจริงมีตัวใหม่โผล่เข้ามาตัวบาวตัดไม้แต่ว่าก็เห็นไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าเทียบเคียงกับตัวซารี่มักรุกเนี่ยมักรุกยังผักได้ค่อนข้างจะดีกว่านะครับคือเบื้องต้นมันมีอยู่แค่นี้ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับถ้าไม่ได้เจอบินตึงมากๆนะเอาตรงๆนะเขาก็ไม่ใช้ก็หลอกกันบินนะเขาไม่ใช้เรนเจอร์ภาคพื้นนะครับมันก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดลานลอยมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรนเจอร์มันกลายเป็นสถานะเป็นตัวบินแบบนี้นะครับพอเป็นสถานะเป็นตัวบินปุ๊บแล้วกันบินมันก็จะยิงได้ภาคพื้นคิดว่าไม่น่าจะยิงได้นะเพราะว่าตอนที่ทำคลิปทดสอบเนี่ยมันเป็นระยะเวลาสั้นๆนะอาจจะทดสอบไม่ได้แบบ 100% ลองมาดูคลิปนะครับมันอาจจะยิงไม่ได้เมื่อสถานะเรนเจอร์ลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับแต่ว่าตัวกันบินมันจะยิงได้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวกันบินก็น่าจะต้องออกมาใหม่ๆแล้วเจ๋งสักนิดนึงอาจจะเป็นดาเมจสกิลกวาดเกลี้ยงครับหรืออาจจะคริถ้าเป็นคริมันจะแตกไหมล่ะเดี๋ยวนี้คริคือมันก็ไม่ได้โหดเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดชนะธาตุก็โหดได้นะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะผมคิดว่ามันมาไม่ตอนไหนก็ตอนนึงเผลอๆจะมาในปีนี้นั่นแหละอยู่ที่ว่าจะโผล่มาเป็นสกิลหรือความสามารถนะครับคือถ้าเป็นสกิลผมมองว่ามันอาจจะดูโกงไปหน่อยส่วนตัวนะส่วนตัวมุมมองนะคือไอ้ที่เราเห็นนะมันออกมาเป็นสกิลนะครับมันออกมาเป็นสกิลนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นความสามารถนะครับคือพอเป็นสกิลปุ๊บเนี่ยสมมติเรามีโดนแน่นอนเรามีเกียร์เยอะแล้วถ้ามันเหมายกอ่ะมันยกทั้งทีมเลยนะพอยกทั้งทีมปุ๊บเนี่ยข้างล่างเนี่ยโล่งครับข้างล่างโล่งเลยยิงป้อมได้เลยหรือยิงป้อมแตกไปเลยผมว่ามันจะมั่วหรือชุลมุนมากไปหน่อยในกรณีที่ถ้ามันเป็นสกิลนะสมมติว่าถ้ามันเป็นสกิลปุ๊บเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยเรนเจอร์ปั้น9ดาวแม็กเยียโหดๆยกเรนเจอร์แม่งยกฝูงเลยข้างล่างโล่งเลยนะดีดป้อมทีเดียวปึ้งแตกนะครับมันก็จะจบเกมไวไปเกมมันจะเป็นแบบผมว่ามันจะดูมั่วไปหน่อยเหมือนหน้าตอนนี้สแปดป้อมบึ้มนะผมว่าก็เรียกได้ว่ามึนงงกันอยู่เยอะนะสแปดป้อมบึ้มเนี่ยคือบางทีแบบประชิดป้อมแล้วแบบแป๊บเดียวแตกนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะนะครับว่าเขาจะแบบจะปรับให้มันเบาลงไหมหรือจะแก้ออกไปเลยเพราะว่าหน้าตอนนี้ผมคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจด้วยความที่ว่าเราเห็นชัดเลยครับว่าเรนเจอร์ไหวพริบคือคลิปทำทดสอบเยอะมากลองมาดูที่ช่องได้ครับทดสอบให้ดูเยอะมากครับว่าถ้าสายไหวพริบตีป้อม PVP นะเน้นนับป้อม PVP นะเพราะว่าไหวพริบเนี่ยมันจะตีเสาสเตทพิเศษกับด่านวิ่งรุนแรงอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดตีป้อม PVP โล่งๆเลยอะตีเบาวิวแล้วครับแต่พอมีเรนเจอร์ผมมาตัวนึงกลายเป็นสแปดป้อมเทียบดาเมจเรนเจอร์เท่ากับป้อมแตกเลยบึ้มเลยทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าตรงเนี้ยเป็นบั๊กแน่ๆนะครับมันคิดได้ยากครับว่าแบบเรนเจอร์เนี่ยออกมาหรือบางคนอาจจะมองว่าทำแบบเนี้ยเพื่อที่จะมากันเฮือกสุดท้ายถ้าเฮือกสุดท้ายไปยืนไกลๆหน่อยเนี่ยมันก็ไม่มีผลนะเพราะว่าสแปดป้อมเนี่ยระยะมันค่อนข้างจะแคบมากๆแต่ของผมเนี่ยมีผลจริงที่ ID 4นะแต่ถ้าเกิดมาเทียบกับ ID นี้เนี่ยอาจจะเทียบได้ยากเพราะว่า ID นี้เนี่ยผมจะมีตัวขวางเยอะนิดนึงนะมีตัวตึงเยอะนะอันนี้มีปู่นะครับมีบิดนะครับมียมทูตนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมันก็เลยทำให้เครื่องสุดท้าย ID นี้ผมไม่มีไม่จำเป็นต้องใช้นะครับสแปดป้อมบึ้มไม่มีผลกับ ID นี้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเรียกได้ว่ามันพอจะขวางได้อยู่แต่คราวนี้ลอยครับลอยครับลองคิดกันดูนะผมว่ามันมาแน่ๆครับในอนาคต อยู่ที่ว่าจะมาในรอบไหนจะมาในรอบปกติแสงมืดไม่น่าจะมาในรอบแสงมืดผมคิดว่าคิดสกิลมาแบบนี้อาจจะอยู่ในรอบโคโลโบผมเดาว่าอยู่ในรอบโคโลโบนะซึ่งจะเป็นโคโลโบใดสักโคโลโบนึงนะที่รับไปนะครับลอยครับล่องลอยไปในอวกาศนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติมันเป็นสกิลปุ๊บเนี่ยผมว่ามันจะโกงคือมันจะไม่มีขีดจำกัดมันจะกลับยกเหมือนเวลาเปลี่ยนร่างเงี้ยสมมุติเรามีเกียร์ดีๆนิดนึงอย่างเจมม่วงเงี้ยเราเห็นนะครับเจมม่วงหรือบอสซีโอครับ
มันเปลี่ยนร่างทีมันยกฝูงเลยนะโดนทีเป็น10ตัวเนี่ยเหมือนยกครับยกทีเดียวยิงป้อมแตกได้ทันทีนะเรามีโอกาสเห็นภาวะแบบนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับแต่พอเป็นความสามารถปุ๊บเราก็จำกัดไปดิว่าเมื่อเราปล่อยเรนเจอร์ตัวนี้ออกมาสายหรือธาตุนี้เท่านั้นที่มันลอยขึ้นมันก็ยังมีเรนเจอร์อยู่ภาคพื้นนะไม่รู้ครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะโหดไหมหรือจะดีหรือไม่ดีอ่ะเพื่อนๆมาคอมเมนต์ดูแล้วกันนะคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทันได้เห็นคลิปนะครับก็ไปย้อนดูนะวันที่27เมษายนประมาณเดือนที่แล้วครับนะครับคือทุกคนในเกมเห็นพร้อมกันนะคืออันนี้ต้องบอกก่อนน้องๆเนี่ยเวลามีใครแบบส่งอะไรมาเนี่ยเขาก็จะเอามาให้ผมดูว่าพี่อันนี้ของจริงของแท้ไหมครับอะไรที่เป็นของแท้เนี่ยจะเห็นกันหลายคนหรือสามารถทำได้ถ้าตัวเกมยังไม่ได้แก้ทุกคนจะทำได้เหมือนกันหมดทุกคนจะสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือของแท้แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดอะไรที่แบบอ้าวมึงทำอยู่คนเดียวเห็นอยู่คนเดียวเช่นบทสรุปตีเดนเจอร์อันนี้ผมเห็นมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับคือเอามาจากเกมอื่นนะเอาจากเกมอื่นนะครับดูเฮือกสุดท้ายครับยอมให้โดนลงน้ำแข็งครับแล้วก็ตีเปี้ยงเรียบร้อยนะครับคือเขารู้มาจากเกมอื่นแบบประมาณว่าตีจบปุ๊บไอ้เรนเจอร์ตัวไหนทำดาเมจได้เท่าไหร่นับตัวละครทำดาเมจได้เท่าไหร่แต่ในเกมเรนเจอร์มันไม่มีผมบอกไปแล้วนะครับว่าถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันอาจจะมีประโยชน์แต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะนำมาประมวลผลได้ 100% เนื่องจากว่าเรนเจอร์เนี่ยมันมี10ตัวไงเราปล่อยไอ้ตัวนั้นกี่ตัวเกมต้องทำค่าเฉลี่ยผมว่าเกมทำไม่ได้เอาตรงๆนะแต่การที่สัมผัสมาเกมทำไม่ได้ครับเดี๋ยวลองตีทีมนี้พังพื้นเราน่าจะสู้กันได้นะแต่เขามีตัวกันบินครับผมคิดว่าเกมไม่น่าจะทำได้มันละเอียดเกินไปทุกวันนี้นะเกมทำหลังบ้านหน้าบ้านบั๊กเต็มไปหมดเลยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะประเมินแบบเฉลี่ยนะมันค่อนข้างจะยากแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะมีผลนะคือศัตรูชนะท่านแพ้ท่านครับมันจะทำให้เราไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้แบบ 100% นะครับว่าแบบเฮ้ยเล่นรอบนี้โหตัวนี้ดาเมจโหดมากเล่นอีกรอบนึงอีกตัวนึงอาจจะดาเมจโหดมากสาเหตุเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับศัตรูด้วยนะครับนะครับว่าแบบเฮ้ยเราไปเจอตัวอะไรธาตุอะไรตัวอ่อนตัวเก่าตัวเกียร์กากนะครับบางทีเจอตีตัวเรนเจอร์เหมือนกันอีกทีมนึงโหเกียร์โหดมากอีกทีมนึงเกียร์กากมากกับตัวเรนเจอร์นั้นเนี่ยมันก็มีผลต่อการทำดาเมจถูกต้องป่ะมันก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆอ่ะซึ่งผมมองว่าไม่ต้องมีก็ได้นะครับโอ้โหไม่ไหวครับกลายเป็นว่าดูภาคพื้นดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ทำไมมันตึงอย่างนี้ล่ะพี่เอ้ยโอ้โหดูแล้วกันนะนี่ครับมีการบินแค่ตัวเดียวตัวมีการบินตัวเดียวตัวบินเสี่ยวได้ทั้งบางครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับภาคพื้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นคอมโบนะเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยเป็นทางแร่เนื้อจะเยอะแล้วดูแร่ผมครับวิ่งมันก็จะวิ่งช้าลงนะแล้วก็เพิ่มแร่ 1,000 แค่นี้ก็โหดได้แล้วถ้าลาลอยมาเนี่ยแล้วการบินมาเต็มไปหมดเลยครับมันจะโหดขนาดไหนนะเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับเพราะผมก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะด้วยความที่ว่าบินเนี่ยเราบางคนเขาใช้กันอยู่บางคนอาจจะใช้กันอยู่เยอะนะครับเพราะว่าตัวบินมันก็เรียกได้ว่าเป็นทางลัดในการคัดทีมตีหรือว่านำไปเล่นในโหมดอื่นๆนะครับยิ่งตัวนี้ค่อนข้างจะโหดมากๆยิ่งถ้าเกิดเกียร์พร้อมแบบนี้นะนะครับก็จะยิ่งโหดนะครับเพราะว่าวิ่งก็ไวนะครับนี่ดาเมจก็สามารถทำให้หนักได้นะครับแต่การใส่เกียร์ทีนี้ออปชันเป็นตัวตีกายนะครับยิ่งถ้าเป็นก้าวดาเมจก็จะยิ่งโหดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่าเกมเนี่ยเขาก็รับรู้นะหลายๆอย่างครับเขาก็จะประเมินดูว่าจะแก้เกมยังไงจะทำไงเนี่ยให้ทุกอย่างมันออกมามีความสมดุลมากที่สุดเพราะผมเชื่อว่าก็คงมีคนบ่นเยอะแหละว่าแบบบินมันโหดไปไหมอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเนี่ยคิดดูแล้วกันลาละลอยมาจะเกิดอะไรขึ้นจะอยู่ในสกิลหรือความสามารถมาแสดงความคิดเห็นก็ได้ครับบินจะยังดูได้หรือเปล่านะก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่ามันมาแน่นอนมันเป็นของแท้ที่หลุดมาในเกมแต่มันมาตอนไหนจะอยู่ในรอบไหนจะอยู่ในสกิลความสามารถครับก็ไม่รู้ครับหรือว่าจะปรับเป็นแบบไหนคือเป็นมันเหมือนเป็นแบบว่าสกิลหรือความสามารถเริ่มต้นแล้วก็ประยุกต์ใช้นะแต่คิดว่ามันต้องลอยแน่นอนแล้วก็ลอยแล้วเป็นตัวบินสถานะนะแล้วก็ตัวพังคือตัวกันบินสามารถที่จะยิงได้คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เตรียมพร้อมกันนะใครยังไม่ได้จัด
เรนเจอร์อยากจัดมืดเก่านะครับอยากจัดแท็กนะครับหรือว่าจะเติมตุนเป็นคอลโลโบดิจิบอลแอดเวนเจอร์ครับก็แนะนำครับ SK Game Tower Center ราคาถูกกว่าภายเติมไว 100% หนังเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทั้ง Ruby แล้วก็แพ็คเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะถ้าเกิดต้องการทำอะไรเกี่ยวกับ Ruby ครับต้องหา iPhone iPad แล้วเปิดกาชากดรับ Ruby กันนะครับเอาตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะใครอยากได้ร้านที่เติมถูกรวดเร็วปลอดภัยครับต้องร้าน ACK เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ SK Game Tower Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ 100% อ่ะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอให้โชคดีในวันปิดลีก PVP นะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ